วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy-Tinil ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับของวัยรุ่นปัจจุบันที่กำลังจะเข้าสู่ในวงการบันเทิงนะในฐานะที่มาดามกอล์ฟก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากอะไรถึงการทำงานตรงนี้จริงๆเด็กวัยรุ่นที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยเด็กจะต้องรักงานที่ทำคำว่าเด็กรักงานที่ทำเนี่ยเด็กจะต้องรักงานในวงการที่ตัวเองจะต้องทำในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ขนขวายหมายความว่าต้องศึกษาว่างานบันเทิงคืออะไรแล้วก็ให้ตั้งใจในการที่เราจะทำงานวงการในบันเทิงนะคะแล้วที่สำคัญการเข้าวงการบันเทิงเนี่ยเด็กจะต้องตรงต่อเวลาแล้วก็จะต้องพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ดีพูดง่ายว่าสมัยนี้จะต้องทำโซเชียลตัวเองให้ดีให้เก่งนะฮะพูดง่ายว่าจะต้องขายของเป็นจะต้องพรีเซนต์ตัวเองเป็นเพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถมีช่อง YouTube เราเองได้เราทำตัวเองเป็นได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็สิ่งสำคัญให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ดูแลตัวเองคือดูแลสุขภาพให้ดีให้ดูสดใสแล้วก็สำคัญเนี่ยเราขายความเป็นตัวเองก็คือให้ดูสดใสแข็งแรงแล้วก็ร่างกายจะต้องอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องสวยสรีระจะต้องเป๊ะส่วนผู้ชายบอดี้ก็ต้องเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยฮะถ้าเราหุ่นดีนะคะหล่อสวยยังไงก็เข้าวงการได้แล้วที่สำคัญจะต้องเป็นคนจริงใจและตรงต่อเวลาครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้มาดามกอล์ฟฝากถึงกิจกรรมงานฮาแล้วงานอีเวนต์งานแฟร์ของฟินาเล่นะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามช่องทางไหนบ้างทาง Facebook นี่ก็ได้จริงๆนะคะงานคุณปาฟินาเล่เนี่ยดังมากเลยติดตามทางช่องปาของคุณปาฟินาเล่ได้เลยนะคะรู้สึกจะมีวันที่13พฤศจิกายาว9วันเลยนะคะแล้วส่วนงานฮาวเนี่ยก็มีวันที่29เนี่ยพฤศจิกาจะมีดาราเซเลบริตี้ระดับประเทศมาเดินแฟนโชว์อลังการใส่เครื่องเพชรบิวตี้เจนค่ะแล้วใส่ชุดสวยหรูจากฟินาเล่วีดดิ้งนะคะปีนี้รองว่าอลังการจริงๆไม่อยากพูดเยอะค่ะอยากให้รอชมกันนะคะไงมาดามก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ขอบคุณมาดามกอล์ฟมากครับ